ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ไปเต็มเต็มสุดอาวุธพร้อมสับสวัสดีครับนบการ์ตูนคลับครับหรือว่าที่คุ้นเคยกันในนามนบดิจิมอนหรือว่านบช่องเก้าการ์ตูนครับออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ไปเต็มเต็มสุดอาวุธพร้อมสับสำหรับภาพจำในวัยเด็กก็น่าจะเหมือนกับใครหลายๆคนที่ถือว่าเราเกิดในยุค90แต่ว่าโตมาในยุคที่ปัจจุบันก็เรียกว่ายุค Y2K เนาะภาพจำของพวกเราเนี่ยคือการตื่นเช้ามาดูการ์ตูนวันเสาร์อาทิตย์ตื่นเช้ากว่าวันไปอยากจะตื่นเช้าเพราะว่าการดูการ์ตูนยุคสมัยก่อนอ่ะเราไม่สามารถดูย้อนหลังได้โอเคช่วงหลังอาจจะมียุคที่มีม้วนวิดีโอเทปมาละแต่ยุคตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าดูไม่ทันก็คือคุณพลาดเลยเพราะฉะนั้นคือมันคือบรรยากาศของการเฝ้ารอหน้าจออย่างแท้จริงซึ่งคือภาพจำของคนดูการ์ตูนในยุคนั้นรวมถึงผมด้วยเหมือนกันครับแน่นอนต้องเป็นดิจิมอนเพราะว่าเราได้มีโอกาสนำเสนอดิจิมอนในรูปแบบไทยได้เป็นคอสเพลเยอร์รุ่นแรกๆของประเทศเมื่อ20ปีก่อนได้มีโอกาสแต่งตัวเป็นไทจิแล้วตอนนั้นพี่นัทก็ได้แต่งตัวเป็นยามาโตะเรา2พี่น้องแทบจะเป็นเหมือนภาพจำของดิจิมอนในประเทศไทยเลยครับชอบชินจังนะคือชอบอ่านด้วยคืออ่านมังงะของชินจังก็ที่พูดถึงเพราะว่าการ์ตูนถ้าไม่มีความปัญญาอ่อนชินจังถึงแม้เขาจะบอกว่าชินจังมันทะเลนนู่นนี่นั่นแต่จริงเขาเป็นเด็กทะเลนที่สร้างสรรค์นะเหมือนปัจจุบันเนี่ยครับผมรู้จักกับเกาะกวมเพราะว่าชินจังจริงๆเพราะชินจังชอบไปเที่ยวเกาะกวมก็เป็นกิมมิคที่บอกเอ้ยจริงๆเราก็อยากไปเที่ยวเกาะกวมนะเพราะว่าชินจังมันจะมีช่วงปิดภาคฤดูร้อนเขาจะไปเที่ยวกวมและไซปันกับพ่อแม่เขาคือตอนนั้นเนี่ยดิจิมอนมีโจทย์ที่อยากจะทำตลาดในประเทศไทยแล้วทำยังไงเพื่อให้คนไทยรู้จักกับดิจิมอนต้องยอมรับว่าณตอนนั้นเนี่ยโอเคโปเกมอนในโลกดังกว่าดิจิมอนมากๆแต่เราภูมิใจมากๆว่าไทยเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถทำให้ดิจิมอนดังถ้าไม่มากกว่าก็เท่าเทียมกันกับโปเกมอนก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสทำเพลงเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมมากขึ้นมันเป็นการเปิดศักราชว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราย้อนดูการ์ตูนโอเคเราเอนจอยกับการ์ตูนภาคไทยแต่เพลงเปิดยังไงก็เป็นเพลงญี่ปุ่นแต่ดิจิมอนคือภาพที่สามารถเปลี่ยนทำเพลงติดหูมาถึงปัจจุบันยังถูกสร้างเป็นมีมอยู่บ่อยๆเมื่อจะเป็นเพลงออกอาวุธออกอาวุธที่เราได้ร้องสำหรับภาค Zero Two หรือว่าปีกรักและ Brave Heart นะครับผมก็ได้สร้างปรากฏการณ์ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองหรือว่าปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากกับดิจิมอนก็คือปรากฏการณ์ร้านตลับซึ่งเด็กทั่วประเทศตอนนั้นเนี่ยครับผมคนก็ตกใจว่าถึงเหรอและถามว่าเด็กทุกๆคนแทบจะมีเทปดิจิมอนแทบทุกบ้านต้องยอมรับว่าภาพจำของงานวันเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยังไงก็คืองานวันเด็กของช่อง9การ์ตูนแล้วงานวันเด็กคือไม่ใช่มีเด็กไปอย่างเดียวมีเด็กไปมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายมีคนที่สามารถดึงคนมวลชนได้มหาศาลมาอีเวนต์แล้วเป็นอีเวนต์ฟรีที่ให้เด็กๆได้มีความสุขกับกิจกรรมวันเด็กเหล่านั้นจริงๆตอนนั้นเราว้าวกับการที่ณต่อยมีจัดมัสไรเดอร์โชว์ของณต่อยเนาะแล้วถัดมาก็เป็นยุคที่มันเป็นโชว์ของเราอะวันนึงเราเคยอยู่ข้างล่างเวทีวันนึงเราได้ไปอยู่บนเวทีแล้วทุกๆวันนี้เราก็ยังดีใจอย่างล่าสุดที่เห็นเมื่อปีก่อนมีมที่คนแซวว่าแบบวันเด็กตอนนี้ก็ต้องเป็นทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อยแต่ถ้า20ปีที่แล้ววันเด็กก็ต้องเป็นปีกกลางเหินไปไม่มีวันแผ่วไปก็ดีใจที่เราคือภาพจำของคนที่เป็นเด็กที่โตมาในยุคเดียวกับเราที่โตมาในยุคที่ว่าวันเด็กของเขาเนี่ยคือยุคที่มีเพลงปีกรักอยู่ในหัวใจตอนเด็กๆถามว่าโตมาคือยังไงการ์ตูนอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงที่ผมรักมากก็คือฟุตบอลแน่นอนก็คือเป็นคนที่ชอบดูเรื่องฟุตบอลก็ดีใจอย่างตอนเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสคบกับ BG ได้เอาการ์ตูนขับมาเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ของ BG ความชอบในของเราเนี่ยมันก็มีอยู่หลายๆอย่างอย่างผมก็ยอมรับผมเป็นคนอินกับการดูฟุตบอลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็คือทีมโปรดนะ BG ก็ทีมโปรดในประเทศไทยหรืออนิเมะก็เป็นงานเราด้วยอยู่แล้วคือดีใจนะที่ว่าความชอบของเราต่างยุคต่างสมัยไปมันก็มีหลายอย่างมากขึ้นแต่การ์ตูนเนี่ยดีใจที่เราได้เป็นคนที่ได้มีโอกาสคัดสรรการ์ตูนได้มีโอกาสปัจจุบันดูแลงานภาคการ์ตูนหลายๆเรื่องอย่างปัจจุบันนะครับยุคสตรีมมิ่งเข้ามาในไทยหลายๆเรื่องเนี่ยโอเคการซื้อการ์ตูนของการ์ตูนคลับเราอาจจะไม่ใช่ค่ายที่กว้านซื้อ 20-30 เรื่องแต่งานภาคแปลก็ดีใจที่สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั้งหลายก็ไว้ใจให้เราดูแลงานภาคจนเราสามารถสร้างสถาบันการ์ตูนคลับอะคาเดมี่มาเป็นสถาบันภาคการ์ตูนชั้นนำของประเทศไทยเลยอนิเมะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เด็กละถือว่าเป็นคอนเทนต์ว่าบางคนชอบดูซีรีส์จีนบางคนชอบดูซีรีส์เกาหลีอนิเมะญี่ปุ่นก็ถือเป็นอีกแขนงนึงของคอนเทนต์ที่รับชมได้
แล้วการเล่าเรื่องในแบบอนิเมะเนี่ยก็สามารถเล่าแบบความเข้มข้นเนื้อหาหนักๆได้ยกตัวอย่างเช่น Attack on Titan เป็นตัวอย่างเป็นอนิเมะที่ดีมากแต่ไม่ควรให้เด็กดูอย่างแน่นอนเพราะว่าเนื้อหานี้หนักจริงๆแต่อย่างที่บอกครับอนิเมะเนี่ยมันคือวิธีการเล่าเรื่องผ่านการแอนิเมตเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องราวสำหรับเด็กเสมอไปแต่ในขณะเดียวกันอนิเมะสำหรับเด็กก็มีเช่นนินจาฮาโตริที่การ์ตูนขับก็เอากลับมาเป็นเวอร์ชันใหม่มาให้ทุกคนได้รับชมกันการ์ตูนแน่นอนอย่างแรกให้คือความบันเทิงเนี่ยคือยังไงความบันเทิงมาเต็มที่อยู่แล้วแต่นอกจากความบันเทิงแล้วสาระแง่คิดมุมมองต่างๆอย่างความเป็นมิตรภาพความเป็นฮีโร่ของความกล้าหาญต่างๆ My Hero Academia ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างว่าการ์ตูนเนี่ยปัจจุบันดีใจนะที่เราได้ทำการ์ตูนมา20กว่าปีเราต่อสู้ในยุคที่คนมองว่าการ์ตูนคือสิ่งที่มอมเมาเยาวชนหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเราตอบได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะเด็กที่ดูการ์ตูนในยุคนั้นก็โตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้แล้วตอบได้ว่าทุกอย่างมันต้องมีจุดเหมาะสมแต่การ์ตูนไม่ใช่สิ่งที่มองมาเยาวชนญี่ปุ่นสร้าง culture pop culture ของมาหรือว่า soft power ของเขาขึ้นมาเนี่ยด้วยอนิเมะเป็นคอหลักเป็นแกนหลักเพราะฉะนั้นมองว่าการ์ตูนคือวิธีการเล่าเรื่องเนื้อหาที่สามารถให้ทั้งความบันเทิงสาระแนวคิดได้ครับวันเด็กควรให้สิ่งที่ให้ความฝันให้ความบันเทิงให้จินตนาการที่ดีต่อเด็กๆอย่างสำหรับผมวันเด็กเมื่อก่อนการที่เราได้มาดูห้องภาคได้มาดูผลงานภาคต่างๆหรือการที่ผมก็อย่างตัวผมเนี่ยโอเคตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้มีความฝันอยากจะเป็นนักการเมืองแต่ว่าบางคนที่เขามีความฝันว่าการเข้าไปสภาการได้ไปนั่งเก้าอี้ในสภาการได้ซึมซับบรรยากาศอย่างนั้นน่ะคือมองว่าเด็กหลายๆคนบางคนอยากจะอยู่เติบโตมาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งในกองทัพเป็นทหารเป็นตำรวจเขาก็อาจจะอยากไปดูเครื่องบินไปดูรถถังนะครับหรือว่าอยากเป็นนักการเมืองก็ไปที่รัฐสภาคือผมมองว่าขอให้วันเด็กเป็นวันที่ได้เปิดจินตนาการให้เด็กๆได้สร้างความฝันให้รู้ว่าเขาโตมาวันนึงเขาก็สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่เขาอยากจะเป็นได้ขอแค่คุณมีความตั้งใจที่อยากจะทำรักสนุกรักวิชาใฝ่หาความรู้โดยการดูการ์ตูนครับวันเด็กนี้นะครับก็อย่าลืมครับผมสามารถรับชมการ์ตูนคลับได้นะครับทาง YouTube การ์ตูนคลับ Channel วันนี้นบการ์ตูนคลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับปีกลางเหินไปไม่มีวันแผ่วปลายด้วยแรงรักที่อย่าโลดไปแม้จะสาหัสจะหนักหนาก็จะไม่ท้อไม่ท้อแต่จะขอเดินหน้าไป